สวัสดีค่ะมีต้อนรับเข้าสู่ BY Station ค่ะและในช่วง BY Story วันนี้เราจะพาไปดูคำถามที่หลายๆคนเนี่ยสอบถามกันเข้ามามากมายเกี่ยวกับเรื่องของพร้อมเพย์ของทางธนาคารกสิกรไทยเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นยังไงเชื่อว่าหลายคนอยากจะติดตามชมแล้วไปรับชมกันเลยค่ะสำหรับหลายคนนะคะที่มีคำถามสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานพร้อมเพย์ของทางธนาคารกสิกรไทยวันนี้เราจะมีคำตอบมาฝากกันเลยนะคะว่าการผูกบัญชีพร้อมเพย์เนี่ยเสียค่าธรรมเนียมหรือไม่นะคะคำตอบก็คือไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับการลงทะเบียนพร้อมเพย์สำหรับผู้ใช้บริการพร้อมเพย์ต้องลงทะเบียนพร้อมเพย์ก่อนหรือไม่คำตอบก็คือผู้ที่ต้องการจะรับเงินผ่านทางบริการพร้อมเพย์นะคุณต้องลงทะเบียนพร้อมเพย์ให้สำเร็จก่อนแต่ผู้โอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนพร้อมเพย์นะคะสามารถทำการโอนเงินผ่านช่องทางพร้อมเพย์ได้โดยที่เขาอาจจะไม่ได้มีพร้อมเพย์ก็ได้นะคะแต่ถ้าเรามีพร้อมเพย์แล้วเนี่ยเราสามารถรับเงินได้ในส่วนของเบอร์มือถือและเลขบัตรประชาชนสามารถผูกพร้อมเพย์ได้กี่บัญชีนะคะสามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์ได้เพียงแค่บัญชีเดียวเท่านั้นนะคะหากมีคนรู้เลขบัตรประชาชนหรือเบอร์มือถือของเราเนี่ยจะสามารถโอนเงินออกจากบัญชีเราได้หรือไม่คำตอบก็คือไม่ได้นะคะโอนเงินออกจากบัญชีเนี่ยจะต้องใช้ข้อมูลอื่นๆประกอบนะคะหากต้องการโอนที่ตู้ ATM ก็ต้องใช้บัตรใช่ไหมคะต้องรู้รหัสนะถึงจะทำการโอนออกได้หรือหากต้องการโอนเงินจากโมบายแบงกิ้งอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะคะก็ต้องมีข้อมูลในส่วนของUsername password นะคะจึงสามารถที่จะเข้าไปทำรายการแล้วก็โอนออกได้ไม่ใช่ว่าจะรู้เลขบัตรประชาชนหรือเบอร์มือถือแล้วก็จะมาทำการโอนเงินออกจากบัญชีเราได้นะคะก็เรียกว่าปลอดภัยในระดับหนึ่งต้องทำอย่างไรหากใช้บริการพร้อมเพย์แล้วโอนเงินผิดค่ะก็หากเกิดรายการที่ทำการยืนยันการโอนเงินไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยไม่สามารถเรียกรายการคืนได้นะคะธนาคารก็ไม่สามารถอายัดเงินที่บัญชีปลายทางได้แต่ธนาคารจะทำหน้าที่ในการช่วยประสานงานกับบัญชีปลายทางได้นะคะเพื่อขอเงินคืนในกรณีที่คุณโอนเงินผิดไปเพราะฉะนั้นเมื่อพบว่ามีการโอนเงินผิดเนี่ยให้เก็บหลักฐานการโอนเงินนะและรีบติดต่อกับทางธนาคารต้นทางที่โอนเงินออกไปทันทีสำหรับธนาคารกสิกรไทยนะคะก็ K Contact Center 02-888-8888 จำง่ายมากๆนะคะเป็นเบอร์ของทางกสิกรไทยก็รีบโทรแจ้งสาเหตุที่การโอนเงินผิดไปนะถ้าคุณกดดำเนินการเรียบร้อยไปแล้วก็หวังว่าหลายๆท่านจะตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะต้องโอนเงินผิดไปนะเพราะว่าค่อนข้างที่จะตามแล้วก็ยุ่งยากเลยทีเดียวค่ะสำหรับในส่วนต่อไปค่ะหากมีพร้อมเพย์แล้วแล้วคุณต้องการที่จะยกเลิกจะต้องทำอย่างไรนะคะสามารถยกเลิกได้ผ่านช่องทางดังนี้ค่ะสำหรับผู้ที่มีแอปK Pass นะคะยกเลิกผ่านทางแอปได้ K Cyber ค่ะ K ATM แล้วก็ K Contact Center นะคะก็ฝากไว้ค่ะสำหรับใครที่มีคำถามสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานพร้อมเพย์ของทางธนาคารกสิกรไทยสามารถสอบถามเข้ามาใต้คลิปนี้ได้และสำหรับท่านใดนะคะที่ชอบคลิปนี้และคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ BY Station นะคะแล้วกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมมากๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ